กอดกาหรือนึ่นนานรอพวกคู่ฉันทอแกทือหนึ่งทือรออันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของจอยจากเบดเบลเบดนะครับเจ้าของท่อนไวรัลในเพลง Feel My Rhythm นั่นเองสำหรับในตอนนี้นะครับจอยนั้นเนี่ยได้ถูกชาวเน็ตเกาหลีพูดถึงกันอีกครั้งแล้วก็ตกตะลึงกับความสวยของจอยกันอีกครั้งในขณะที่จอยนั้นกำลังเดินทางไปทำงานนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยชาวเน็ตก็มาพูดถึงแล้วก็ชื่นชมความสวยของจอยตอนที่ไปทำงานกันแล้วจนกลายเป็นไวรัลย่อมๆไปเลยครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ชาวเน็ตเนี่ยตกตะลึงกับความสวยความงามความวิชวลของจอยกันอีกครั้งในวันที่22ที่ผ่านมานี้นะครับชาวเน็ตเนี่ยได้มีการสร้างโพสต์ขึ้นมาในเว็บบอร์ดออนไลน์ของทางเกาหลีและก็ได้มีการตั้งหัวข้อเอาไว้ว่ารูปภาพความสวยของจอยไม่ใช่เพียงแค่การถ่ายภาพหรอซึ่งในเว็บบอร์ดกระทู้นี้นะครับชาวเน็ตเนี่ยก็ได้รวบรวมภาพถ่ายของจอยนะครับหลายรูปมากๆเลยมาแปะไว้ในโพสต์นี้พร้อมกับเขียนข้อความเอาไว้นะครับว่านี่เป็นภาพถ่ายของจอยขณะที่กำลังเดินทางไปถ่าย Animal Farm แต่ท่าทางและการแสดงของเธอสีหน้าของเธอนั้นเกือบจะทำให้คนที่ถ่ายภาพนั้นหยุดหายใจไปแล้วซึ่งรูปภาพนี้นะครับก็ได้มีการถ่ายภาพของจอยขณะที่กำลังเดินทางไปถ่ายทำรายการ Animal Farm ของทางช่อง MBC นั่นเองชาวเน็ตนะครับก็รวบรวมรูปภาพเหล่านี้ของจอยมาแล้วก็มาแปะไว้ในกระทู้พร้อมกับเชิญชวนหลายๆคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันหลายๆคนนะครับก็อึ้งในความสวยแล้วก็ความสดใสของจอยซึ่งเห็นได้ชัดเจนเลยในรูปภาพเหล่านี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่แฟนคลับแล้วก็ชาวเน็ตเกาหลีนั้นเนี่ยพูดถึงเรื่องราวนี้ของจอยซึ่งก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้ว1ครั้งนะครับและแฟนๆรวมไปถึงชาวเน็ตเนี่ยก็ชื่นชมจอยกันหนักมากๆเลยครั้งนี้ก็ไม่ต่างกันนะครับชาวเน็ตจำนวนมากเลยเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความสวยของจอยกันบางคนก็บอกว่าเธอนั้นคือความสดใสของโลกใบนี้ฉันอยากให้ทุกคนตื่นมาพบกับเธอทุกครั้งในตอนเช้าก่อนไปทำงานบางคนก็บอกว่าฉันคิดว่าคนที่ยิ้มน่ารักที่สุดในโลกนั้นก็คือจอยคอมเมนต์อีกคอมเมนต์นึงนะครับก็บอกว่า Red Velvet ทุกคนนั้นโพสท่ากันเก่งมากๆเลยเวนดี้และจอยนั้นมักจะดูสวยมากเสมอเวลาที่เธอนั้นถูกถ่ายรูปขณะเดินทางไปทำงานอีกคอมเมนต์นึงนะครับก็บอกว่าจอยนั้นเธอสวยมากเลยจริงๆในตอนนี้นั้นไม่มีใครที่สวยเกินไปกว่าจอยแล้วสำหรับฉันโดยเฉพาะรูปที่เธอโพสต์ลงใน Instagram เธอสวยมากๆอีกคอมเมนต์นึงนะครับก็บอกว่าฉันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะสงสัยเลยว่าทำไมจอยนั้นถึงได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงโด่งดังได้มามากขนาดนี้ทั้งๆที่เดบิวต์มานานแล้วแต่ความสวยของเธอนั้นไม่เคยลดลงเลยรอยยิ้มของเธอนั้นมันทำให้เรารู้สึกสดใสมากๆคอมเมนต์ต่อไปนะครับจากชาวเน็ตก็บอกว่าการที่ SM นั้นวางตัวให้จอยมีผลไม้ประจำตัวเป็นกีวีนั้นไม่เกินตัวเลยจริงๆเธอสร้างความสดใสให้กับทุกคนที่ได้พบเจอกับเธอในรอยยิ้มของเธอนั้นมันสดใสมากๆนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับจากชาวเน็ตแล้วก็แฟนๆที่ออกมาแสดงความคิดเห็นกันหลายๆคนก็ยังคงชื่นชมในความสวยแล้วก็ความสดใสร่าเริงของจอยนะครับซึ่งรูปภาพเหล่านี้เนี่ยก็ต้องยอมรับเลยจริงๆนะครับว่าดูแล้วก็ต้องรู้สึกสดใสแล้วก็อยากยิ้มตามเหมือนจอยมากๆเลยรอยยิ้มของจอยนะครับทำให้พวกเรานั้นมีความสุขได้เพียงแค่เธอนั้นยิ้มออกมาถือว่าเป็นตำนานอีกหนึ่งตำนานนะครับกับความสดใสของกีวีจากวง Red Velvet นะครับจอยนั่นเองสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของจอยนะครับได้เห็นรูปเหล่านี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างมีความสดใสร่าเริงตามจอยไหมก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับเราในฐานะที่เป็นเมนจอยจาก Red Velvet เนี่ยเห็นรูปเหล่านี้แล้วก็รู้สึกว่าสดใสแล้วก็อดยิ้มตามไม่ได้เลยจริงๆจอยนั้นมักจะมาแจกความสดใสแล้วก็มาสร้างโมเมนต์ดีๆให้กับแฟนคลับเสมอนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แฟนคลับนั้นเนี่ยสัมผัสได้ถึงความสดใสของจอยที่ส่งมานะครับหลังนี้ไปเนี่ยก็มารอดูกันดีกว่าว่าจอยนั้นจะถูกชาวเน็ตเกาหลีชื่นชมในขณะที่เธอกำลังจะเดินทางไปทำงานอีกครั้งหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของเราไว้ด้วยและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ